ปวดฉี่ด้วยเดี๋ยวถือเล่าไปโอ้พี่เอาหนูบนตังให้พี่เลยเหตุการณ์ร้ายกรณีนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งที่เรียกใช้บริการแก๊ปคาร์ในเวลาเกือบตี 5ของวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567หลังดื่มกินกับบรรดาเพื่อนๆจนเมาจากร้านเหล้าชื่อดังในตัวเมืองขอนแก่นแห่งหนึ่งเธอได้เรียกรถเพื่อเดินทางกลับหอแถวบึงทุ่งสร้างเขตเทศบาลขอนแก่นระหว่างทางจากร้านเหล้าไปยังหอพักประมาณ4กิโลเมตรเธอถูกชายหนุ่มคนขับแก๊ปคาร์พยายามลวนลามและขอตามขึ้นห้องพักอ้างขอเข้าห้องน้ำแต่หญิงสาวพยายามตั้งสติทำใจดีสู้เสือจนสามารถเอาตัวรอดมาได้จากหนุ่มแก๊ปคาร์หื่นและเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นอกจากจะเป็นอุทาหรณ์ให้หญิงสาวได้ระวังตัวจากการใช้บริการรถรับจ้างในยามพิการและยังรู้ว่าสถานบันเทิงร้านเหล้าในเมืองขอนแก่นสามารถเปิดได้ถึงรุ่งสางอีกพี่เอาหนูบนตังให้พี่เลยไม่ขอน้ำเปล่าขวดเดียวเฮ้ยก็ไม่เป็นไรหนูก็ไม่เป็นไรเหมือนกันค่ะ